สวัสดีครับท่านผู้ฟังวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้ก็จะเป็นการนำเสนออยากเล่าตอนพระมหาธาตุกลางน้ำความศักดิ์สิทธิ์กลางแม่น้ำขงเมื่อ159ปีก่อนมีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นประวัติศาสตร์อยู่ในความทรงจำของชาวจังหวัดหนองคายทุกคน ซึ่งในประชุมพงศสวดานภาค70บันทึกเอาไว้ว่าเมื่อวันศุกร์ขึ้นห้าค่ำเดือน9ยามใกล้ค่ำจอสอ1,209หรือประมาณพศ .2,390 รอสอ .66 คอสอ .1,847 พระมหา,าธาตุเจดีหรือพระาธาตุเมืองลา หรือเมืองล้าน้ำหนองคายวัดมหาธาตุเมืองหนองคายซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำขงถูกน้ำซ้อตลิงจนพระมหาธาตุจมอยู่กลางแม่น้ำคงพระมหาธาตุเจดีหรือพระธาตุกลางน้ำของชาวจังหวัดหนองคายนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์กลางลำน้ำคงที่ชาวจังหวัดหนองคายเคารพสักการะนับเป็นเวลากว่าร้อยปี ซึ่งตามตำนานที่ปรากฏในอุลังคธา,ธาตุว่ามีพระอรหันต์ห้าองค์ที่ในชาติก่อนเคยเป็นพญาทั้งห้าและเคยเป็นผู้อุปธรรมท่านมหากัสปะเถระก่อสร้างพระธาตุพระนมจังหวัดนครพนมได้ตั้งปณิธานปาธนาเป็นพระอรหันต์ประกอบด้วยพระมหารัตนเถระพระจุลรัตนเทระ พระมหาสุวรรณประสาทเทระพระจุลสุวรรณประสาทเทระและพระสังฆวิชัยเทระได้เป็นผู้สร้างพระมหาธาตุแห่งนี้แล้วอัญเชิญพระบระมสารีริกธาตุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจากประเทศอินเดียมาประดิษฐานณพระมหาธาตุซึ่งพระลรหันเองก็ได้เสด็จปรินิพานณที่แห่งนี้ ตามบันทึกระบุว่าพระมหา,าธาตุนี้มีองค์ใหญ่เท่ากับองค์พระธาตุพระนมซึ่งเราสามารถที่จะมองเห็นฐานด้านหนึ่งของพระมหา,าธาตุในช่วงเดือนห้าได้อย่างชัดเจนซึ่งฐานของพระมหา,าธาตุจะเริ่มโผล่จากแม่น้ำคงในช่วงเดือนธันวาคมและจมน้ำหายไปในช่วงเดือนพฤษภาคมหลังจากนั้นก็จะเห็นเป็นเพียงกระแสน้ำ ไหลวนเท่านั้นพระมหาธาตุถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวจังหวัดน้องคายเคารพซึ่งพระราชปีชายานมุนีอดีตเจ้าว,วาดจังหวัดหนองคายได้บันทึกไว้ว่ายังคงปรากฏตั้งฐานที่ก่อด,ด้วยอิฐแบบปลายสองสูงพ้นน้ำในหน้าแรงประมาณสเมตรโดยทอดปลายนอนไปทางทิศใต้น้ำแต่เป็นทิศตะวันออกเฉียงเหนือของทิศตะวัน ยังคงเป็นพระมหาธาตุมิ่งเมืองของชาวจังหวัดหนองคายอยู่คอยรับเครื่องสักการะเคารพบูชาจากงานเทศกาลประสาทพึ่งและแข่งเรือถวายในวันเพ็นแรมหนึ่งค่ำเดือน11ของทุกปีเป็นประเพณีนานมาแล้วรูปลักษณะของพระเจดีย์นั้นอาจจะดูได้จากพระเจดีย์ธาตุที่วัดโพชัยในเขตเทศบาลเมืองหนองคายที่บรรจุพระาธาตุอรหรันต ผู้สร้างมหาธาตุเจดี JD, กลางน้ำหนองคายนี้โดยมีเรื่องเล่าต่างๆนานามาจากชาวบ้านเช่นยายพราวผาสุกอายุ77ปีชาวบ้านป่าพร้าวที่ตั้งดั้งเดิมของวัดพระาธาตุเล่าให้ฟังว่าแต่เดิมที่ตั้งนี้เป็นวัดมหาธาตุซึ่งสมัยพ่อแม่ก็อาศัยศาลาวัดเป็นที่เรียนหนังสือซึ่งพ่อแม่เล่าให้ฟังว่า แต่ก่อนแม่น้ำโขงไม่ได้กว้างเท่าใดนักอาจจะเรียกเป็นลำห้วยกว็ได้มีพระธาตุตั้งอยู่ริมตะลิงเนื่องจากบริเวณนังกล่าวเป็นช่วงโค้งของลำน้ำโขงทำให้น้ำซ้อตลิงมาเรื่อย,อยจนพระธาตุพังลงในน้ำโขงสำหรับยายเองเกิดมาก็เห็นพระธาตุจมอยู่ในน้ำโขงแล้วหลังจากนั้นก็ย้ายวัดธาตุไปอยู่ที่วัดโพนคอ เพราะกลัวน้ำจะซาะพังอีกพร้อมกับย้ายพระสังกรจจายที่สร้างคู่กันกับพระธาตุไปด้วยภายหลังจึงเปลี่ยนชื่อวัดว่าวัดสิริมหากระจายแต่ชาวบ้านก็นิยมเรียกว่าวัดาธาตุอยู่ปัจจุบันจะเห็นพระธาตุกลางนา้ำโผล่ขึ้นมาเฉพาะในช่วงหน้าแหลงซึ่งคนที่บนบานไว้ก็จะเอา่งไปปักแก้บนหรือไม่ก็นำเอาวังคารของญาติ ไปลอยร,บรอบๆพระาธาตุเนื่องจากเป็นช่วงโค้งน้ำของลำน้ำทำให้เวลาที่ผ่านมาน้ำซ่อตะลิงเข้ามามากจนปัจจุบันพระมหา,าธาตุกลางน้ำอยู่ห่างจากฝั่งประมาณ300เมตรเนื่องจากการลงน้ำไปกราบนมัสก,การสก,กาละลำบากชาวหนองข่ายจึงร่วมใจกันสร้างศาลหลวงพ่อพระาธาตุกลางน้ำขึ้นบนฝั่ง ตรงกับพระมหา,าธาตุกลางนา้าเพื่อเป็นเสมือนตัวแทนของพระมหา,าธาตุกลางนา้าในการแสดงความเคารพสักการะของผู้ศรัทธาทั้งหลายซึ่งชาวหนองคายเองก็ยอมรับในความศักดิ์สิทธิ์ทั้งนี้มีนายประหยัดอายุ33ปีชาวบ้านข้างสารพระมหา,าธาตุมีอาชีพหาปลาในลำน้ำโขงได้ยืนยันว่า สารพระมหาธาตุนี้จะมีคนมากราบไหว้บนบานไม่ขาดระยะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของการสอบเข้าเรียนสอบไล่สอบบรรจุเข้ารับการเกณฑ์ทหารและค้าขายพอพระธาตุโผล่พ้นน้ำคนที่บนบานไว้ก็จะเอาธงไปปักองค์พระธาตุนอกจากนี้ก็จะมีการกราบไหว้บูชาในทุกวันศีนวันพระ ซึ่งวันดังกล่าวจะมีลูกไฟคล้ายกับบั้งไฟพญานาคขึ้นรอบพระธาตุประมาณ2อถึงสดวงซึ่งจะขึ้นในช่วงดึกสงัดนอกจากนี้ตนยังเคยเห็นพญานาคขึ้นรอบๆอบพระมหาธาตุมีลักษณะคล้ายงูใหญ่ขึ้นมาลอยวนอ้อมพระธาตุมองเห็นชัดเจนน้ำไหลเป็นลำชัดเจนซึ่งตนเชื่อและเคารพอยู่ในปัจจุบัน พระอธิการบุญชูเจ้าว,วาดวัดศิริมหากัจจายเล่าว่าพระมหา,าธาตุกลางน้ำนั้นสร้างขึ้นพร้อมๆกับพระสังกจายโดยสร้างให้หันหน้าเข้าหากันเมื่อพระมหา,าธาตุจมลงในปีพศ2484ชาวบ้านก็ได้ช่วยกันเคลื่อนย้ายพระสังกจายมาประดิษฐานไว้ที่วัดโพนคอซึ่งเป็นวัดล้างในขณะนั้น สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายจึงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดสิริมหากัจ,จ่ายแต่ชาวบ้านก็มักจะยังคงเรียกว่าวัดธาตุเหมือนเดิมท่านเจ้าวาสยังได้เล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ของพระมหาธาตุว่าเมื่อปีพศ2539มีชาวต่างชาติพยายามพิสูจน์โดยใส่ชุดกบดำน้ำลงไปสำรวจข้างๆพระมหาธาตุในหน้าแรง ดำไปได้สักพักก็โผล่ขึ้นมาหน้าตาตื่นวาดผวาพูดจาเลอะเลือนแต่พอจับความได้เมื่อดำลงไปชาวต่างชาติก็ไปพบกับสัตว์ประหลาดรูปร่างคล้ายปูตัวโตจะหนีบร่างเอาจึงพากันกลัวจากนั้นก็ไม่มีใครกล้าลงไปสำรวจอีกเลยต่อมาปีพศ2 5 4 2ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาด มีมะพร้าวออกลูกเป็นพันลูกตรงข้ามกับพระมหาธาตุและในปีพศ2 5 4 5เคยมีคนแสดงอาการลบหลู่พระมหาธาตุจู่ๆคนคนนั้นก็จมแม่น้ำโขงตายปัจจุบันนั้นรัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณสร้างองค์พระมหาธาตุจำลองขึ้นบริเวณริมฝั่งโขงตรงกับพระมหาธาตุ พร้อมสร้างเขื่อนกั้นน้ำริมตะลิ่งหากท่านใดมีโอกาสไปเยี่ยมจังหวัดหนองคายคงไม่พลาดที่จะแวะนมัสการองค์พระมหาธาตุกลางน้ำเพื่อเป็นสิริมงคลน,นั่นเอง